น้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถรระน้อมถวายความเคารพเพื่อนสาธมิกทุกรูปนะครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยนะได้ปะกันเช่นเคยกับพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15เนื้อสถานเออจันทร์ที่15กรกฎาคมมาไม่สมใจแกงเจ้างูจะแช้งบ่ได้เออแกงเจ้างูฟังอยู่เนอะเจ้าชัดเจนดีนะขอกัมเตอร์ขอเป็นแก่กัมเตอร์แย่ขอแกงเจ้างูก็ไม่ได้อะไรมันปวดอยู่ห้าหน้าเบอร์รู้ทับปวดหนาเออปวดดึงงานแห่อยู่ห้าจะโดนด้วยไหมแก้ววันนั้นก็ดิ้งบาดตันน่ะเจ้าแม่แก้วแม่แก้วบาดตันมานี่นะจะเช้าแม่แก้วกำหนึ่งพอไม่สมใจแก้งไม่ได้นะกะมัวอันกะมัวไปยังหูอยู่หูก็มัวอย่างนั้นอีมันหลบแต่เราผอมก็ว่าจริงมีนะก็เสียอ่ะเออเออเนี่ยสาธุแต่ตาจะกล้าวันเหรอดีละดีละเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุฮะมันตานเปิดแหละมันนี่แหละฮะเปิดแหละมันนี่แหละสนใจขอบคุณจัดหนักเลยขอบคุณมากมากเลยไม่สนใจเลยเออวันตานไม่สนใจวันนี้นะอืมป้าก็เล่าอย่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันได้ป้ากันหน่อยป้ากันอู้ท้อซ้ำแม่กับป้าอย่างน่ะอ๋อแต่ว่าแต่ว่าป้ากันว่าจำได้ป้ากันนะเจ้าเออมันไปมันไปมาเขาบอกว่าได้ป้าไม่กล้าหยังมานี่มาได้ไปเอออืมไปเป็นนั่นจังพ่อนอยู่ไหนอันตีพระชุบนะตีทั้งวิธีกันเนี้ยมันหนึ่งเยื่อมันหนึ่งเยื่อไงเออมีฟ้อนด้วยกันแต่ว่าอะมีฟ้อนด้วยกันโอ้เขาเนี่ยก็จะฟ้อนนะคนแปลกคนแม่ละคำไอ้ทุเจ้ากันให้เอากันกลางให้มากะเนาะทุเจ้าสนักเออเดี๋ยวเจ้าหลายเนาะอืมวันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยไงอืมคนดังเนาะโอ้แม่บัวไข่สมัยโทษทมกหลอนน้ำมันกลางเขาโหก็ตั้งสติใส่โต๊ะลุงแต่ท่านทั้งสองอ่ะดีละถือโอกาสได้ปะได้พบกันในงานบุญงานบุญเนี่ยก็ยังกะว่านี่ทำเท่าอาจารย์เนาะผมเท่ามาแกมันความสุขขนาดเลยแต่ว่านี่นะทำมามีการเท่าไอ้นุ่มไปตีๆก็กันยังกะว่าเนาะที่เอาวันคำเนาะต่อไปเอาวันคำเลยเนาะต่อไปเอาวันคำเลยเนาะน่ากันโอ้โหเต็มหมดแย่แต่ว่าเอาว่าโอ้ยังละอ่อนน้อยๆกันวะคนป้ากันหลายบ้านหลายจองเนาะเจ้ามันกะอันบ่เคยอันก็บ่เคยหันกันก็มีหยังก็มีแม่นๆอืมต้องกระถามนี่แหละแม่แก้วมันกระปงอืมเอ้าดังเนาะแม่แก้วกระปงนี่ดังแตะเห็นน่ะดังขนาดเลยบ่เพียแล้วออกมาแม่ก็ว่าเอ๊พระอาจารย์นั่นปั่นแก้วอยู่ที่ไหนฮะตุ่นเลยฮะขออันยกเมื่อคืนก็เราแม่แก้วมันกัดวงมันละนะไอ้หนักจะตัวนั้นอยู่ใช่บอกว่าป้ามาหันเป็นยาตะวันเนี่ยเจ้าพระจันทร์กับพระจันทร์กับยังวานไม่ได้หันกันทั่วเป็นอย่างละนั่นแหละมาหันมาหูกันในตะวันอ่ะอาจารย์ปั่นแก้วนี่ก็อู้กันแตบมาหันตัวเจ้าก็เอียกหาจังหวะหาวันมงคลมาวันสำคัญเนี่ยนะแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุลูกสาววันยมเป็นสีบอกว่าแยกแก้วตกหลอดประเนอร์อย่าไม่ได้มาที่หนึ่งสักกรรมฮัลโหลฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเจ้าไผหาบ้านไหนท่าเป็นเจ้าเออนั่นไม่ได้โชว์มาสักเตี้ยแหละเจ้ากำลังโทรมันบัดดี้หัวแม
ไว้มือพอเปิดมดอ่ะจะมันกันแม่แก้วให้มดอ่ะเออสู้แม่แก้วมาได้อีอันลูกก็เลยนั้นโทรไปตอนที่โทรมาแรกก็ไม่ได้โทรแรกก็เลยขอหนังสือส่วนมดนั่นกะว่าวันนั้นหลานใจขอมาให้อ๋อที่ไปวันนี้นั่นแหละเจ้าได้เจ้าได้ละมือก็ได้ละเจ้าเออแม่ก็แม่ก็แม่จันปุคำปวงเจ้าเออแม่จันปุเออเปิ่นเอาก็เปิ่นไปวันนี้พระจันพอดีอบรมอยู่พอดีเลยมีเวลาได้อู้กันเจ้าแต่ได้ละได้ละโอเคอ่านหันชัดก็เจ้าจันปุอีกอ่ะเจ้าอ๋อบ้านนึงก็แม่บ้านแม่ข้าหลวงหมู่แปดเจ้าอ๋อโหพอดีไปป้าพระจันพอดีโทรมาได้กับอาทิตย์โทรมาได้กับนี้ได้เป็น 2-3 ปีกะมือเปิบเลยอีถึงมาตาที่เปิบก็เลยไก่หัวเนี่ยกะเออไข่หัวกันแล้วฮานะเนี่ยเนาะกันแล้วฮานะเออแล้วฮานะมันยำไปเนาะเจ้าเออชาติเตียนนี่กะถ้าเจนดีเจ้าก่ะฟังทุกวันเนาะเจ้าม่วนอีม่วนแก้วเป็นโถไว้แก้หัวกันนั่นแหละก่ะแก้วเป็นเรื่องม่วนเหรอเจ้าเออยังได้ปะกันได้ยังมาปะก่ะแม่ธาตุหลวงนี่มันได้เจ้าจะไกลเหรอดีละนั่นกะเดี๋ยวหาสวดมนต์วันพระนะกะมาสวดมนต์ด้วยกันเด้อเจ้าสาธุกะนะถ้าไปวัดเสียกับไม่ได้สวดตัวอ่ะอ๋อเป็นยังเป็นพระกระสวดพัดนะกะสวดของวัดนะกะเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณสาธุหาแม่น้อยเอาไปสาเจ้าแม่ฟ้าคืนเด้อสาธุเจ้าแม่มันได้ไปอันวัดพุ่นสกรรมที่ไปหล่อเตียนแม่จะไปเก้าวัดยังไงอย่าพระอาจารย์อ๋อเป็นหยังไปเป็นบุญเป็นกุศลไปเด้อสะดวกทางใดไปทางนั้นเจ้าแม่ขอโทษนะสาธุตัวเนาะเจ้าแม่กะกูปีแล้วแม่ยังไปอยู่นะเจ้าปีนี้มันตัดกันนะกันเลยไปตัวไปเก้าวัดเจ้ามันเป็นหยังมีปัญหาเจ้าไปวัดร้อยคำไปวัดอ๋อไปทางเชียงใหม่ล่ะเจ้าไปวัดเชียงใหม่ไปพัดสิงห์อ๋อเจ้าไปวัดอุโมงค์ไปวัดอันอุบาน้อยไปกันหลายวะหลายกับเจ้า11คนตึงเจ้าดีละได้บุญได้กุศลต่างคนต่างแบ่งบุญให้กันเนาะแบ่งปันบุญให้กันเจ้าเจ้าแม่อันสีนวลนะสุภาษิตเป็นฝากแม่ลำดวนมาอารมณ์ทำบุญดีอันภาพน้ำฝนเนาะหลอดเตียนภาพน้ำฝนแล้วก็บริสุทธิ์ควันลำปางโดยสาธุเดนเนอร์แล้วก็ร้อยตรีหญิงวรยาสิริประยงอันนี้ผมก็ได้ฝากมาแล้วก็หลายท่านที่พระอาจารย์ได้ประกาศบอกกล่าวไปแล้วเนาะจะได้ก็ถือโอกาสตรงนี้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะสถานะเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเจ้าแม่สีเขินยางเจ้าค่ะบุญนักการเจ้าค่ะสาธุเจ้าแม่มาได้ไปนั้นเถิดกับได้ไปกันกะแต่ไม่รอหอมไปแล้วครับอ๋อดีละว่าอาบน้ำฝนเนาะเจ้าเดือนเจ้าก็ได้รวมส่วนมากก็รวมกันครบเนาะถึงพระอาบน้ำฝนถึงเตียนถึงอย่างเงี้ยเจ้าส่วนมากก็ได้รวมทำบุญกันเป็นการสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดลำปางตัวอีนะเออเป็นบุญเป็นกุศลรวมกันคนละเล็กละน้อยตามกำลังเนาะนี่ละแล้วก็ทำจิตใจเปิดห้องว่าอาจจะเป็นเทวรานุสติก็ได้หรือว่าจารคานุสติก็ได้นะระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำเป็นบุญเป็นกุศลตลอดไปนะคิดถึงมันเนี่ยมันเนอะ
ดีละดีละสาธุนะชัดเจนดฮีะเจ้าเจ้าสาธุเจ้า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 แม่สุแก้วสารปีจังพัฒน์ประการเจ้าเจ้าแม่ลูกแม่พออยู่เด้อพออยู่อีชัดอยู่อีเจ้าเขาถามรู้นี่ตันสมัยนะแม่สุแก้วนี่นะเจ้า ได้หันหูของพ่อจ๋าเนี่ยก็บ่เต็มจอถ้าเต็มจอมันก็จะบังทิวทัศน์หมดอ่ะเจ้าจะมาหยังได้หันก็เอากับเจ้าได้หันก็เอาอีเจ้า อันปั๊บใหญ่ผ่องปั๊บน้อยผ่องถ้าปั๊บใหญ่มันก็บ่หันดอกไม้นี่เนี่ยฝนตกกันบุญอ่ะบ่ตกเจ้ากะเอาน้ำปางทุกนี้เนอะไปจะมัดบาตกเรื่องเจ้าวันนี้แต่มาแรงนี่ก็ตกพอสมควรเลยแหละบาตกเจ้าจังเพจุ่มเย็นอ่ะจุ่มเย็นเผื่อกันแล้วกันเจ้าเจ้าสาธุไหมเจ้าสาธุเจ้าหาแม่ทองสุนาโดเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอีกกรรมนะกะโถถึงวันถึงบัดนี้จ้ะโคดอกแต่ดอกโคกะกดไหนก็ได้อันนี้ฝนตกเปล่าว่าจ้าฝนตกตลอดเจ้าเจ้าแมลงนี่ตกอยู่ตอนนี้ก็ซอบซอนแซนเนี่ยตอนนี้นะเจ้าเหมือนกันนะเจ้าฝนตกตกขนาดเจ้าจุ่มเย็นดีกะฝนตกในจุ่มเย็นอากาศเย็นสบายเจ้าเหมาะขนาดอ่ะเย็นสบายแต่กดตึงวันตึงวันอ่ะตึงวัดตั้งเหินตึงวัดตั้งแหน่แก้วแต่เออตีพระจันทร์หวานแล้วกะอันต้องเอาน้ำส้มปล่อยฮดวิทยุด้วยถึงจะตั้งหรือไม่ก็ตั้งนโมเอ๊ะแหน่แก้วอันอู้ตลกไข่หัวมวนนี่เจ้าแหน่แก้วในดังแหน่แก้วนี่นะนี่หวานอันมันได้ไปตัวเองสกรรมเจ้าเขางอทำบุญบ้านไงเนี่ยอ๋อพระจันทร์ก็แวะมาตั้นเพราะว่าติวัดนี่มีงาน2งาน3งานก็เลยไปบัดตันสักกําเขาป้ากันไปเที่ยววัดกันทำบุญวัดกันเนี่ยเลยบ่ได้ไปอันบ่ตลอสกําเป็นยังมีจังว่ามีโอกาสเพราะว่าทํากุปีแฮมน้อยก็มีการปฏิบัติธรรมอยู่เจ้าเนาะดีละสาธุนะชัดเจนดีนะเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุเจ้าจ้าอันสถาหลายคนก็กดเดินเนอร์นะฮะสถาแม่กุ้งแม่คำมีนักการเจ้าจ้าสาธุเจ้าแต่ว่าเจ้าบ้านยังอยู่แต่ว่าจะวานไหนก็ได้จะวานจะวานติดงานตะวานี่นะจะไปขวายหน่อยไปก็ไปกินข้าวพอดีมาหาเล็กกับกะหายไปไหนมั่งฮู้อีเจ้าไปกันหลายกันตะวานุ๊กอีเจ้าสันซ้ายสันมันจังเห็นมันจังไม่เปิ่นกับมาหลายอยู่เปิ่นเอาอันสีหล่อมากับมีเอาอันรถตู้มากับมีเจ้าเมีตึงตู้มากับลิ้นเดียวทั้งปนมากันหลายอินดี้ขึ้นบ้านก็เป็นนะแต่ว่าขอบคุณเนี่ยนั่นก็ว่าอันขอบคุณต่อกับนั้นสิท่านเจ้าในนามของอันชาวลำปางขอบคุณจัดหนักเลยอ๋อเปิดมาตัวอีกอ่ะอันต่อกับนั้นสิท่านเลี้ยงความเป้าเปิดมาสองคนกันหลานอ๋อเปิดมาตั้งต่อคุณไว้ก็แค่ไหนเปิดมาอืมเจ้าดีละมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลครับในส่วนลำปางเนาะเจ้าได้ค่ะเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าในเบื้องต้นก่อนที่เนาะสถานเนาะถือโอกาสได้ทักทายกันนะทักทายแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะเป็นช่องทางที่สถาสามารถที่จะร่วมสนทนากับตุเจ้าใดนะโดยปกติเวลาเราไปฟังธรรมที่วัดธรรมจะมีโอกาสมีปากมีเสียงอย่างนะ
เดี๋ยวเจ้าขึ้นตั้งนโมกับพระตรต้องยุดกันนะลำจะมีโอกาสได้ถามจนเต้าเดี๋ยวเจ้าจบปัญหาไม่เว้นเจ้าเจ้าไว้สาพระอาจารย์เจ้าเฮ็ดออกละกันนะพุ่นอ่ะเฮ็ดอันยังเฮ็ดจะโลขะเลี้ยงนี่กะขะโลขะเลี้ยงออกวันนั้นละออกออกแล้วอีกสองสามวันอ๋อฝนตกดีนี่มันน่าจะออกเห็ดลมออกอ๋อเห็ดลมออกแล้วอีเจ้าเสริมงามน่าจะมีหลายอยู่เจ้าต้องเสริมซ้ายเสริมงามอย่างมันน่ากะตู้มันในตู้นี่ก็มีพระอาจารย์ฮะไอ้ยังเห็ดอยู่ไหนไหนในตู้วันแม่นี่กะโหเห็ดเหนียวจะได้ออกในตู้อ่ะเนาะตู้มันนี่กะเฮ็ดมันออกในตู้อีออกในตู้เจ้าเดี๋ยวถามว่าแม่ไปซื้อตู้ที่ไหนจะได้ไปซื้อล้านนั่นนะครับมาได้ตู้ไหนมีเฮ็ดดีกันตู้อันไปหาซื้อตู้ที่มันมีเฮ็ดอันนั้นอีน่ะเนาะเฮ็ดคลานคลืองคลานคลืองจะโลไข่เหลืองเนี่ยนะเจ้าเฮ็ดจะโลยังว่าไงว่ากันเป็นหน้าเป็นหน้าไปจะอันกันเนาะแม่เนาะเจ้าดีละชัดเจนดีนะแม่นะเจ้าสักเกียนนิดเนอร์ค่ะอาจารย์สาธุเจ้าเป็นการกดท่องว่าจะได้เป็นการเนี่ยทั้งสถาญาติยอมทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้รวมจัดรายการกับทุกเจ้าตัวเองนะแล้วก็บางช่วงบางตอนบางจังหวะก็ถือโอกาสได้ปาสถาในอูเรื่องสารธรรมพ่องยังพ่องเนาะสารับกันไปเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของคนเฮาเนี่ยก็จะไปอันมีความเครียดมันหลายเนาะสถานเนาะมีอะไรกับปัดปรับไปตามนั่นคือมันเหมาะสมเอียนะเจ้าโยมกรอุมาอนุสักการจะมาจ่าเจ้าสาธุเจ้าพระอาจารย์เสียงฮะสัญญาณบ่ค่อยดีล่ะสัญญาณสัญญาณบ่ดีเนออ๋อล่ะได้ยินพระอาจารย์โอเคโอเคได้ยินละตัวพระอาจารย์บ่ค่อยสบายแล้วตัวล่ะตัวกะเจ้าตัวกะติดงานหลายงานเจ้าอ๋อก็ว่าฟังคําหาอาจารย์มหาวันทีแล้วอาจารย์ยังเงียบไปเลยอ่ะสบายนะแบ่งยกเงินอาจารย์มหามนตรีเปิ้นเต็มที่เจ้าอ๋อยกไปคิดถึงเปิ้นนะพระอาจารย์ทํามนตรีอ่ะเจ้าเปิ้นจะสอนออนไลน์นะเจ้าเนาะเจ้าเปิ้นก็บางวันจะเอาวันที่วันพระกาวันติดกายอ่ะเปิ้นจะว่าไปละอ๋ออาจารย์รู้สบายดีก็ตามอัตภาพของทุกเจ้านี่กะดูสุขภาพตัวเองเลยจ้ะเนาะดูแลจากเก่าผลมันตกมีตาผลมันนะคะเนาะก็มีผ่องห่วงพระอาจารย์เจ้าห่วงคนทั้งหมู่ท่านนะเจ้าขอบคุณขอบคุณจัดหลายเจ้าเจ้าสารมักเฮ็ดกะว่าอู้ถึงบ่ได้สามเจว่าอันมันเจว่าเอาไก่เฮ็ดมาถวายทุกเจ้ามันได้นะถามถึงบ่ได้เจ้าเจ้าช่วงนี้ได้เข้าสิทธิ์ภูมิก่อเข้าแถบถึงวันแล้วกะแต่ว่าก็เข้าวันนี้แต่ว่าบ่ได้เข้าวันนี้ได้เข้าอ๋อไอ้ห่วงของปลูกลูกพังแล้วกันล่ะก็ไปหันไม้หันมานี่อันน่ะกะอือแล้วไปแบบมาเจ้าน้อง30กว่าปีแล้วเนาะนั่นน่ะเจ้าพระบางนั่นเข้าใจกะเนาะไปแบบมาคิดถึงแล้วกันเนาะเขาชอบปลูกชอบมาอย่างเนาะเจ้าถ้าคิดถึงมันนะเนาะมันสบายใจนะท่านเนาะสบายใจมันเหนื่อยจากการจากงานเปียมาเขาคิดถึงจะอีเขาก็หันเงียบเขียวก็สบายใจนะท่านเนาะเจ้าได้เหงื่อออกยังออกนี่ก็ดีอยู่แม่นละเอาเกยอย่างเขาห่วงเขาคนเนี่ยเจ้าหรือว่ามีอย่างละขอพระอาจารย์ท่านสาธุพาไปเอวตะเกาแล้วจ้าเนาะเจ้าสาธุเนาะเจ้าสักกะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าก็บ่ต้องไปอันกังวลมันหลายเนาะในชีวิตของมนุษย์นี่นะที่พระอาจารย์พูดถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปเนาะสถาเนาะสถาที่ฟังรายการกันมันเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีโอกาสนะมีโอกาสได้ปรับได้ปรุง
ได้ปงได้บงได้วงได้หวางผ่องจากเกิดกึดนักนะกึดนักกึดอย่างต่างๆพอเข้าใจในเรื่องธรรมชาตินะเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมเนี่ยนะก็จะเนี่ยคือตัวสถาญาติโยมทั้งหลายเบาอกเบาใจที่พระอาจารย์ได้อู้อยู่เสมอว่าเกิดไปมันก็เต่าเก่าแล้วเนาะนะเกิดไปมันก็เนี่ยมันได้ปวดหัวมาได้นะแม่น้องเนาะเจ้าเจ้าโอ้วันนั้นไปอุตส่าห์ไปหาพระอาจารย์เจอที่ไหนก่อนรอเทียนน่ะกะเดิมเจอพระอาจารย์กะอ้าวก็พระอาจารย์ไปก่อนล่ะไปกะไปจะได้อ้าวแม่มาก่อนนะห้องลูกเขาไปห้องพักกันแม่ห้องลูกบ้านไปห้าปากกะเจ้าพอดีพระอาจารย์ไปจ้าหน่อยไปกินข้าวตอนพอดีติดงานที่วัดเจ้ากินข้าวตอนนี่นะเจ้าพระอาจารย์ไปจ้าติดงานที่วัดเสียงของไปเอาไปคืออันเจ้าคนนั้นมันเป็นเจ้าของวัดอยู่บ้านอย่างก็บ้านอย่างว่าสั่นบ้านบ้านสั่นอย่างโมกอย่างก็เลยที่มาไปขนมปังอะไรอย่างนั้นจ้ะอ๋อสั่นไปฉันเนี่ยจะเป็นอย่างละดีละโมทนาบุญตัวเจ้าอืมเจ้าโมทนาบุญตัวเองกะจ้ามีปัญหาอย่างเนาะรอไหนกันได้สถานหลายคนน่ะรอสอบอันรอผอพระอาจารย์อยู่มาจันมาหลักบุญชาจันรถเจ้าไปวัดมันก่อนสติฉันอ๋อเจ้าอืมมันไปกันคุณเจ้าเจ้าก็ดีละบางทีผลมาจากมาจากไหนเจ้าบอกว่าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าชีวิตเจ้ากับป้าไปทำนั่นนะสถานนะก็เลยนึกถึงเนาะนึกถึงในเรื่องของการทำจิตใจมีความนับแน่นมันคงจิตใจดีโปร่งโปร่งเบาสบายเนี่ยโดยที่สุดที่ได้บอกสถาอยู่บ่อยๆนั่นนะว่าชีวิตของเฮาเนี่ยมาโดยบานปลายแล้วก็บ่ต้องไปอันคิดไปเครียดไปอันอย่างมันนักหนาจะป่านเพราะว่ามันบ่ใจเป็นไว้มันบ่ใจเป็นไว้ที่หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปคิดไปเครียดมันในเบื้องปลายเนี่ยก็จะต้องหาแสวงหาสิ่งที่เฮาฮ้องว่าเป็นที่จังที่เปิงไอ้ตัวเป็นที่จังที่เปิงเนี่ยเฮาก็จะต้องใส่ใจพิจารณาอยู่เสมอว่าไอ้ตัวที่จังที่เปิงเนี่ยมันเป็นที่จังที่เปิงระยะสั้นหรือระยะยาวหรือโดยที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางในทางพุทธศาสนาจะได้เรื่องที่จังที่เปิงในสถาโดยหลักคำสอนทางพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยนะเฮาก็จะต้องระลึกถึงเรื่องอย่างในเรื่องถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นองค์รวมของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งมวลนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนก็ดีพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยถ้าหากว่าเฮาทั้งหลายได้ระลึกถึงใส่ใจนะแล้วก็ยึดถือเป็นที่พึงได้คำว่าอริยสงฆ์นะอริยสงฆ์คือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์จึงหมายถึงพระอริยสงฆ์ส่วนพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนพระอาจารย์เนี่ยดูเจ้าทั้งหลายทั้งมดทั้งมวลเนี่ยเป็นห้องว่าเป็นสมมติสงฆ์แต่ตัวสมมติสงฆ์เนี่ยสงสมมติจากเจ้าบ้านไปเป็นอันพระสงฆ์เนี่ยนะเปิ้นก็ด้วยการสมมติเอาขึ้นมาพอสมมติขึ้นมาแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบเนาะทั้งอกทั้งใจหลายโลภหลายตนก็พัฒนาจิตใจของเปิ้นนะเข้าไปสู่ความเป็นอริยบุคคลใดในแต่ละคนแต่ละตนแต่ละองค์นะว่าเปิ้นจะมีบุญญาบารมีในการฝึกฝนอบรมมีกำลังแห่งพละมีกำลังแห่งเอ็นซีแบบใดจะใดเองนะก็ต้องอาศัยความเข้มข้นพอสมควรบัดทำแบบเบาๆบางๆที่ได้อู้ถึงว่าเวลามีศรัทธาก็ต้องมีศรัทธาแบบนักแน่นไปเจอว่ามีศรัทธาเหมือน
เหมือนปุ๋ยนุ่นเหมือนฝ้ายเหมือนได้ถึงมันเบาบางเนาะเขาก็ต้องระลึกถึงในลักษณะแบบนี้พอเขานึกถึงในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเขาเองนะแม่ว่ามีพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์พระเจ้าเป็นที่จ้างที่เปลืองแล้วก็เป็นเพียงแค่ระยะต่างที่เขากำลังไปสู่ฝั่งหรือว่าจุดหมายปลายทางแต่ที่ห้องว่าเป็นฝั่งแห่งพระนิพพานได้นำมาอุกันอยู่หลายครั้งหลายครานะว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ความหลุดพ้นอยู่ที่การปล่อยวางการไปยึดมั่นถือมันนั่นเป็นจุดสูงสุดจึงมีคนเปรียบเทียบไงจึงมีการเปรียบเทียบไงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยประดุจดังเป็นเหือเป็นแปรนะข้ามไปสู่ฝั่งโดยที่สุดแล้วพอไปถึงฝั่งคงบ่มีไผที่จะแบกเหือแบกแปรแบกอย่างไปต่างๆเนี่ยเบาๆและทิ้งภาษาคือจีอีเนี่ยนะคือจีอีเนี่ยเป็นคนห้องว่ามันเป็นการตัดคณะหนึ่งคณะหนึ่งเมื่อใดก็ตามเมื่อความชอบก็ตามความเกลียดก็ตามเกิดขึ้นมาเนาะซึ่งกองดีอู้อยู่เสมอว่าเป็นเรื่องของเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกบ่ชอบสมมติเขารู้สึกชอบเนาะเขาบ่ยอมละบ่ยอมทิ้งบ่ยอมขวางแล้วเขาจะก้าวขาเขาไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานหรือฝั่งแห่งความหลุดพ้นได้จะใดว่าเขาไปติดใจอยู่กับเหืออยู่กับแปรสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยที่สุดแม้แต่เหือแต่แปรเองก็ต้องล่มสลายเหมือนกันนี่ก็เปื่อยยุ่ยลอยย่อยสลายแตกสลายไปเหมือนกันมันก็บ่สามารถที่จะเป็นที่จ้างที่เปลืองได้แต่ถ้าหากว่าเขาท่านทั้งหลายเนี่ยอาศัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งหลายเนี่ยแล้วก็น้อมน้ำตัวเขาเนี่ยเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติเอามาปฏิบัติเองเนี่ยใจว่าเขาเป็นชาวพุทธแบบเปลือกๆใจเป็นชาวพุทธแบบเฉพาะพิธีกรรมวันก่อนนี้พระอาจารย์ได้อู้ถึงในเรื่องของการถวายเทียนเนาะเขาจะต้องมีความคิดแบบลึกซึ้งต่อไปบ่ได้มองเทียนเพียงแค่ถวายตุเจ้าเหล่าถวายแล้วถวายเลยแล้วตัดขาดจากนั้นเขาจะบ่ได้เชื่อมต่อมันก็ได้บุญแบบบรรลุต่ออ่ะมันก็ได้แค่นั้นมันบ่ได้มีอย่างสานต่อเขาจะต้องนึกอยู่ถึงอยู่เสมอนะบางทีเนี่ยนะเขาบางคนเนี่ยถวายเทียนเนาะกล่าวคำถวายเทียนที่ปะทูปะปุพพาวารานินะหรือปุพพานิเนี่ยนะก็นึกถึงตึงเทียนตึงทูตึงดอกไม้อย่างต่างๆเนี่ยมองทะลุไปก็อยากจะให้หมู่เฮาทั้งหลายได้มองเทียนเนี่ยที่เฮาถวายไปนี่นะทะลุไปถึงองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าและองค์พระอริยสังฆเจ้าว่าเวลาเปรียบเทียบเนาะปัญญาโลกัสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเนี่ยตัวเทียนจุดมาใดมีแสงสว่างเหมือนนั้นปริศนาของธรรมเนี่ยมันมีหลายด้านเนาะเกี่ยวกับเทียนเช่นเทียนเนี่ยต่อหงสลักสลวยสวยงามจะได้กระจ่างปรากฏในรางวัลทีหนึ่งทีหนึ่งทีอย่างกระจ่างเตะนะพอจุดไปแล้วขาเต่ากันก็คือหึงแสงสว่างเตียนนั่นจะงามบางงามเนี่ยแต่แสงสว่างเนี่ยหึงแน่ๆอันนั้นคือจุดมุ่งหมายของเทียนก็แล้วประการนอกจากนั้นแถมเตียนจะสลักสลวยชลุเป็นลายนั่นลายนี่งามจะได้กระจ่างเลยพอจุดเข้าไปความฮ้อนไฟที่มันเผาไหม้มันก่อไปละลายเตียนเป็นขี้เตียนเหมือนกันหมดเลยบอกว่าเตียนจะงามเตียนจะบางงามจะได้กระจ่างสุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นขี้เตียนคือเขาคิดได้ที่อีสถานะเขาก็จะบ่มีความอิจฉาริษยาบ่มีความวิตกกังวลในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมของเขาทั้งหลายเนี่ยว่าเขาเนี่ยช่วงเข้าภาษาก็ตามช่วงถวายเทียนก็ตามภาพน้ำฝนก็ตามเขาถวายไปเนี่ย
เขาก็เลยนึกถึงจีว่าเออโดยสุดท้ายแล้วมันอยู่จิตอยู่ดีจิตเจตนาเหมือนกับจุดเตียนน่ะงามมางามจะได้กระจ่างเด้อเนาะงามมางามจะได้กระจ่างแต่สุดท้ายสิ่งที่ต้องการก็คือแสงสว่างนะอยู่ที่แสงสว่างเท่านั้นเขาก็เหมือนกันนะสถานะบางทีเนี่ยเขาอาจจะสวดได้ผ่องสวดบ่ได้ผ่องกับเป็นยังนะสวดไพเราะผ่องสวดบ่ไพเราะผ่องกับเป็นยังแต่จุดมุ่งหมายก็คือไปได้สมาธิได้สติปัญญาความเข้าใจในหลักธรรมนั่นเพราะเขามีความเข้าใจในหลักธรรมตรงๆที่อันเนี่ยอย่างอื่นก็มีความหมายเตียนจะงามบางงามก็มีความหมายอย่างละเพราะสุดท้ายมันก็ต้องแข่ต้องการเพียงแค่แสงสว่างแล้วก็อันกลับกลายเป็นขี้เตียนเหมือนเดิมเหมือนกันหมดเลยนะถ้าเขาเข้าใจเขาไปจะปรุงแต่งเขานะว่ามันงามก็จะอันบางงามก็จะอันเขาคิดไปเองใจความเป็นจริงมันปรากฏมันมีขี้เตียนที่ไหนอันนี้สลักฉลุสวยงามไฟเผาเป็นขี้เตียนขี้เตียนยังมีอันสลักฉลุงามเนี่ยเมียเนาะในปริศนาธรรมตรงนี้เขามองแหมคนเฮาเนี่ยนะจะอยากจะดีจะมีจะจนจะหล่ำจะรวยจะยังกระจ่างแต่สุดท้ายความแก่ความเจ็บความตายความเบียดเบียนมีค่าต่อการคือเปื่อยหยาบเปื่อยเน่าย่อยสลายเข้าสู่สภาพนะรูปก็กลับไปสู่ความเป็นรูปตัวน้ำตัวจิตมันก็ไปสู่การเวียนว่ายแต่เกิดขึ้นอยู่กับปะมีอะไรอย่างเข้ามาเกาะเกี่ยวนะถ้าบ่มีอย่างเกาะเกี่ยวมันก็จบแค่นั้นนะมันก็จบเหมือนเตียนเนี่ยเวลาเขาดับไปนี่นะพอมันดับปุ๊บเนี่ยขี้เตียนกับมีละนะมีที่จะเอาขี้เตียนนั่นนะเอาไปรอต่ออย่างต่อมีความหมายเพราะมันดับไปเรียบร้อยเนี่ยจะได้เขาไปเข้าใจที่อีแล้วเนี่ยนะสถานะพอไปเข้าใจที่อีแล้วมันจะสร้างภูมิคุ้มกันของใจของเขาเนี่ยว่าก็แค่นั้นที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบสถานะอยู่เสมอว่าโดยส่วนมากเขาอยู่กับคนเนาะเขาอยู่กับคนเวลาเขานึกถึงก็นึกถึงเตียนกันนะคนแต่ละคนเหมือนกันเตียนแต่ละเล่มก็จะเหมือนกันเล่มใหญ่เล่มน้อยไซส์ใหญ่ไซส์น้อยอัดแน่นอัดมาแน่นก็ไส้เป็นไฟล์ผ่องเป็นไฟล์ประเภทดีผ่องไฟล์ประเภทบดีผ่องมันก็เป็นที่คร่าวๆกันไป เหมือนคนในสังคมเนี่ยคนในโลกเนี่ยนะถ้าเขามองนะเขามองว่าเอ๊ส่วนมากสถามักจะอูเวลาไปที่ไหนตรงใดเนี่ยนะคนบ้านนี่มันถึงเป็นที่เอี้ย พระอาจารย์ก็เลยบอกมันเป็นที่อีกูบ้านมันเป็นที่อีกูบ้านเนี่ยบอสเนี่ยนะมันเป็นที่อีทุกเชื่อชาติพระอาจารย์เดินทางเนี่ยโอ้โหไปหลายประเทศนะสถานนะไปเห็นพฤติกรรมของคนเนี่ยมันต่างอะไรอย่างกันนะปุถุชนเขานี่นะถึงเปิดนึกตัวนะไม่ใช่ว่าไปพอแต่เปิดอย่างเดียวนะมันต่างกันนะพระอาจารย์ก็ไปสังเกตหลายเตือนเนาะอย่างฝรั่งเนี่ยให้นะไปปะกันในสนามบินอาจจะมีหยาดเสียหรือยังกับมึงให้เหมือนคนไทยเนี่ยสะอึกสะอื้นเหมือนกันน้ำตาไหลเหมือนกันไปอยู่มาเลเซียเป็นปีกับลักษณะเดียวกันไปอยู่เมืองแคกอะเป็น10ปีมันต่างกันเลยพอเขามองบ่ต่างกันเนี่ยมันจึงเขายังยกความคิดของเขาไปแหมไปเข้าใจแหมว่าถ้าเฮามามุกมุ่นอยู่เพียงแค่ว่าบ้านเฮามันก็จะเอี้ยบ้านนี้ก็จะเอี้ยจังหวัดนี้ก็จะเอี้ยประเทศนี้ก็เอี้ยหัวใจยิ่งไปศึกษาในประวัติศาสตร์ของประเทศไหนๆก็ตามเนี่ยพฤติกรรมความคิดของคนเนี่ยมันบ่ต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยนะอย่างที่บอกว่ามีคนบางคนบอกว่าอะไรไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากบางคนก็ว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ก็ดัดได้นี่นะมันก็คงจะเป็นบางคนนะเนาะสถานเนาะสักคนเราก็ยากที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงในเรื่องของอนุสัยอุปนิสัยวาสนาหรือกมลสันดาน
ที่มันฝังอยู่เนี่ยคนที่ชอบอิจฉาจะได้กระตือทนมาได้มันต้องอิจฉามาถึงหาเรื่องมาถึงหาร้าวใส่คนคนนี้คนบางคนมีจิตใจกว้างขวางเนาะชอบช่วยเหลือชอบหืออภัยจะได้กระตือชอบช่วยเหลือใครจะหันความดีหันความดีหัวนะอนุสัยที่มันนอนเนื่องมาในในใจเนาะทรัพย์ที่เฮามักจะได้ยินอยู่เสมอก็คืออย่างกมลสันดานตัวอันกมลสันดานที่ว่าเนี่ยมันติดมาแต่หน้าสถานะมันติดแต่ติดว่านะมันติดจนชนิดที่ว่ามันสลัดออกยากถ้าบางอันเปิดมาห้องว่ามันเป็นบ่วงเป็นสายโซ่ที่คล้องตีหัดนะตีหัดเลยแหละว่าเป็นคนที่อันได้สะสมมาในลักษณะจะใดเนาะในส่วนของอนุสัยก็คือการที่แต่ละคนได้สะสมมานอนเนื่องตัวมาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่7ประการมีทิฏฐินะมีวิจิกิจฉามีปฏิฆะมีราคะมีภวะราคะมีมานะมีอวิชชาพอเฮาเข้าใจอีเนี่ยเฮาจะไปเข้าใจคนถ้าเฮาก็จะบ่ใจตุกกับเขาอ่ะเพราะพฤติกรรมบางคนมันแก้บ่ได้นะแก้บ่ได้นะชอบเป็นคนโอ้อวดยกตนข่มท่านที่ไหนมันก็ถึงเป็นอย่างไปเต่าตายเป็นคนที่มีความบ่คิดออมน้อมถ่อมตนจะได้ก็ถึงเป็นอย่างไปเต่าตายเพราะมันสะสมมาตัวแรกบนห้องว่าตัวทิฏฐิความหลงในความเห็นเวลาอู้ถึงในเรื่องของสังโยชน์10เปิ่นก็มุ่งไปตรงที่สักกายทิฏฐิแล้วก็ศีลัพพตปรมาสตัวทิฏฐิตัวความเห็นที่กำลังอู้ถึงก็คือความเห็นที่อันหลงพิษอ่ะนะหลงพิษยึดถือเป็นตัวเป็นตนในเรื่องของขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเป็นของเขาพอคิดเป็นของเขาแล้วความทุกข์มาถึงแน่นอนเพราะคิดอยู่ในตัวในตนของเขาว่ามันมีตัวมีตนเป็นของเขาของเขาหรือและศีลัพพตปรมาสก็คือประพฤติปฏิบัติตามศีลตามพรตประพฤติปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติสืบๆกันมาพิษหูถูกบ่ฮู้สถาจะไปลืมนะบางทีเนี่ยอย่างพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนาะได้ตรัสไว้ที่ฮือเฮาทั้งหลายได้ตั้งสตินะตอนที่พุทธเจ้าได้ตรัสถึงปนในเรื่องของจุลทุกขขันธสูตรนะได้สนทนานะกับหมู่พราหมู่ยังทั้งหลายว่าความทุกข์บางประเภทนะมันเป็นเรื่องความใจพิษเช่นหมู่พรามนะบางพวกประพฤติตนแบบอุกฤษนะประพฤติอุกฤษก็คือบ่ฮึ่งตีนของตัวเองเนี่ยไปหย่ำปื้นถึง2ครั้งพร้อมๆกันหรือก็ยืนตากแดดวันค่ำคืนหงวันค่ำคืนหงตากแดดตากหมอกตากเหมือคืนหงคืนหงก็หวังเพียงแค่ว่าจะทำลายกรรมเก่าที่มันมีอยู่คือมันหมดไปเหี้ยแล้วเขายืนอยู่เอี้ยอ้อมได้ทำกรรมใหม่นี่มันก็ย่อมกรรมนั้นมันหมดไปกะนี่แหละแล้วพุทธเจ้าถามแล้วมันหูจะได้ว่าในอดีตมีกรรมเก่าถึงจะต้องไปทรมานตัวจานกำลังบอกสถาญาติโยมทั้งหลายว่าการมาพึ่งปฏิบัติบาใจถึงขนาดเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไปข่มตัวทรมานตัวขนาดนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พุทธเจ้าทำมาหมดแล้วและพระเจ้าก็รัดมึงเปลืองมึงทิ้งทางสุดตรงทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเหี้ยพระประจบพระพระองค์ทำมาแล้วพอปฏิบัติเข่งคัดจะใดอ่ะพระอาจารย์ก็บอกเข้าใจเหมือนกันนะนะไปยืนตลอดนั่งตลอดวันขำขึ้นหงวันขำขึ้นหงถึงด้วยความเหมือนจริงอ่ะสภาพร่างกายมันก็ต้องต้องการอาหารมาก็บุหมู่นักพรตนักบวชในยุคก่อนมาจนถึงปัจจุบันก็มีความคิดแบบนี้อ่ะ
ก็คือกรรมจะหมดไปไปสู่บนท้องหวานนิรวานนะครับเป็นภาษาสันสกฤตนะเป็นนิรวานคือไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นนะจะไปพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยกรรมเก่ามันหมดไปเหี้ยด้วยการทรมานร่างกายทรมานตัวเองเนี่ยกินแต่อันอย่างก็กินแต่อาหารนะจะกินอาหารเฉพาะของคนที่มีครอบครัว3คนอีเนี่ยสมมติอีนะถ้า2คนก็บ่กินคนเดียวก็บ่กิน4คน5คนก็บ่กินอีนะหรือไม่ก็อันเขาเคยได้ยินเนี่ยว่าอันไปงานนั่นงานนี่ไปงานศพจะมากินข้าวนะกินแล้วบ่ดีมันขึ้นมันมีปัญหามันนี่บ่พ้นในเรื่องของศีลปฏิปรมาสฟังสืบๆกันมาพระเจ้าโอ้โหปฏิบัติอุกฤษขนาดตอนมาเป็นทุกขกิริยาเปลืองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะมันจะเป็นอนุสัยติดตามไปนอนเนื่องไปเป็นวาสนาเป็นกมลสันดานมันพลาดตั้งแต่แรกมันก็พลาดไปทีมันก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่วันขำขึ้นหงวันขำขึ้นหงแล้วก็จัดแล้วจัดเรานะแล้วนอกจากนั้นวิธีคิดฉาความลังเลสงสัยหากมีความลังเลสงสัยแสดงว่าตัวพละตัวสถาพละหรือกำลังแห่งตัวสถาเนี่ยมันพร่องมันเหมาะนักแน่นมีความสงสัยมันเป็นไปได้ว่าคนเฮาจัดนี่จัดแล้วมันมีว่าบุญกุศลมันมีว่านรกสวรรค์มันมีว่าทำดีไปแล้วมันจะได้ดีก็นั่นก็พอเราลังเลสงสัยที่ความมุ่งมันในการกระทำมันก่อบ่มีแห้งเต็มทีมันเบาตั้งแต่มันมีความลังเลสงสัยละนะเหมือนไอ้อย่างเดียเรามีความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างเขาก็สามารถอยากไปลังเลสงสัยปฏิบัติได้เลยบ่มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าบ่มีความสงสัยในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและบ่มีความสงสัยในพระอริยสงฆ์จึงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เต็มกำลังในการที่จะเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัตินอกจากนั้นข้อที่3ปฏิฆะก็คือความบ่ยินดีพอใจความคัดใจเครื่องใจคุณใจบ่สบายใจขี้โกรธขี้โมโหกริ้วโกรธอย่างเนี้ยนะอันนี้มันจะนอนเหนื่องไปมันจะติดจิตของตัวเองไปเฮาก็ลองไตร่ตรองดีๆนะสถาว่าสมมตินะเฮามีความเจือมั่นว่าเฮาจะเกิดแหมอีเนี่ยมึงก็เฮาจะเกิดแหมจะเกิดแหมจะเกิดแหมเนี่ยอะฮะสมมติเฮาสร้างปฏิฆะมาเป็นความชอบโกรธชอบโมโหชอบเกรียวกราดแล้วพอไอ้ตัวปฏิฆะมันติดอยู่ติกมลสันดานเกิดมาพบเราไปกับขี้เร็วขี้เร่หม่นหมองเศร้าหมองมีแต่โรคภัยไข้เจ็บถ้าว่าเฮามั่นใจว่าเฮาจะเกิดนะแสดงว่าเฮาทำเหตุของเฮาในจัดเนี่ยบ่ดีเพราะเฮากำลังสร้างอนุสัยคือสะสมความบ่พอใจความโกรธความกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นในใจอย่างที่พระอาจารย์อูตะกี้ว่ากับคนบางคนในอูไปกระเตาะอันเสียเวลามันได้นะไปเถียงไปก็มีแต่ปฏิฆะก็บางสิ่งบางอย่างก็ทิ้งไปเพราะว่าเฮามันสามารถจะไปเป็นนิสัยเขาได้พอๆกับเขาบ่สามารถจะเป็นนิสัยเฮาได้เพราะปฏิฆะเพราะว่าอนุสัยแต่ละคนนั้นสร้างมาแต่ถ้าหากว่าเฮามีสติเนาะเฮามีความเข้าใจว่าสิ่งที่เฮาสะสมไปนั่นเนี่ยมันจะติดเฮาไปถ้าเฮาเป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดพอมันยอมจะค่อยๆคัดค่อยๆเกลาค่อยๆปรุงค่อยๆปงแล้วค่อยๆตัดไปเฮียน้อยละน้อยละน้อยละน้อยก็อาศัยกำลังแห่งวิริยะความผักเพียรพยายามเหมือนกันนะจะว่าจะเอาง่ายตึงเอาตึงเอาเหมือนเปิดในฝึกสติมาเพียงพอเนี่ยเปิดง่ายๆกับเปิดตัดโชกเอาโชกเอาโชกเอาเนาะเงาเนี่ยมันขาดเพิ่นฮอดกำลังแห่งวิริยะมันบ่เพียงพอ นะจากนั้นข้อต่อไปคือราคะความยินดีพอใจในกามคุณทั้ง5
มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันชอบอ่ะเนาะพอเขาไปติดใจได้มากก็หลงละเริงหมดงั้นแต่พอเสียไปจะได้มันก็โศกเศร้าเสียใจบ่พอใจผิดหวังมันก็สลับไปสลับมาจะเอี้ยนะล้มลุกลุกคานไปบรอดสักเตือเนาะหลังจากนั้นตัวเพราะว่าราคะความยินดีพอใจในภพนะพอใจในภพทั้งภพที่บ่สงบแล้วก็ภพที่สงบซึ่งเป็นมองถึงตัวอุทจจะความฟุ้งซ่านแล้วก็รวมไปถึงรูปราคะอรูปราคะถ้ามองในส่วนของสังโยชน์10นี่นะความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นเพราะมันพอใจในภพภูมิต่างๆเนี่ยเหมือนบางทีเนี่ยถ้าหาว่าอันพอมันพอใจเนาะพอใจพอใจพอใจมันก็ปิกไปปิกมาอยู่อย่างเก่าพอปิกไปปิกมาอย่างเก่าก็คืออย่างความแก่ความเจ็บความตายความเสียใจความโศกเศร้าการบัพเหล่ามันก็กลับมาอย่างเก่าแล้วมันจะปลอดจากความสุขไปบ่ได้แน่นอนข้อต่อไปคือมานะสำคัญว่าดีกว่าเขาคนอื่นเนี่ยแย่กว่าเขาคิดที่อีเปิดห้องเป็นมลทินแห่งใจในวิสัยของมนุษย์ชนเนี่ยมีไผดีกว่าไผอ่ะสถานนะเพราะว่ามันลุ่มหลุมดอนเนาะบางทีบางครั้งก็ดูเหมือนโอดีดีบางทีบางครั้งก็ดูเหมือนโอ้ยมาได้เรื่องนะบางทีบาปกับบุญเนี่ยมันมาหมู่หัวอันใดมาหนักอันใดมาน้อยนะนะความดีกับความเลวเนี่ยบางทีหมู่หัวอันใดมาหนักอันใดมาน้อยในวิสัยของมนุษย์ชนแล้วนั่นเนี่ยความมานะความอัศมิมานะความถือตัวถือตนยกตัวเองดีกว่าคนอื่นยิ่งมีพฤติกรรมออกมาแบบใดยิ่งเป็นการแสดงตัวอัสมิมานะคือกับตัวเองคือคนอื่นได้เห็นนะบ่ใช่ว่าเป็นที่อันชื่นชมยินดีอันหยังอ่ะนะเหมือนกับเฮาได้ยินในสังคมคนปะเลอะที่จะมีลักษณะที่เอี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนุสัยข้อหนึ่งสุดท้ายก็คืออวิชชาความหมองหูจริงความมืดบอดเป็นอนุสัยพยอมหูว่าความดีมันเป็นยี่อีความบ่ดีมันเป็นยี่อีนะตัวเองชอบทําคนอื่นแล้วคนอื่นทํากับตัวเองพ้องก็บ่พอใจก็เครียดก็โกรธก็อันก็อีแล้วก็เอากรรมนั้นไปใส่กรรมนี้ไปว่าคนนั้นคนนี้ตัวเองดีอยู่คนเดียวอีแน่ก็มันบ่ได้มองแบบสว่างสวยที่พระอาจารย์กําลังอู้ถึงนี้เรื่องของเตียนก็นึกถึงเตียนด้วยนะว่าอวิชชาจะบ่มีเมื่อมีแสงสว่างคือวิชาหรือปัญญาคิดถึงเตียนที่เขาถวายว่าคราได้ก็ตามที่จุดมีแสงสว่างครานั่นความมืดตัดนั่นมันจะหายไปเมื่อใดก็ตามเมื่อความมืดเขาปกคลุมนะโดยที่เตียนบ่สว่างสวยบ่มีแสงสว่างมันก็ตกเป็นตัวอวิชชาคือเป็นตัวที่มืดบอดมืดมนอนตการในลักษณะที่เนาะสถานเนาะดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็แบ่งเวลาเอานะสถานนะแบ่งเวลาเอาวันนี้ก็น่าจะ1ชั่วโมงเราได้ทำน้อยนึงนะเพื่อที่จะได้อันก็พี่อูได้จากกับสถานญาติโยมคือจีนะสถานนะการฟังธรรมเขาก็จะมีระยะมีความหมายใจหมวนไปวันๆเพลินไปวันๆอยู่อย่างเก่านะมันต้องปรับเปลี่ยนเนาะมันต้องปรับเปลี่ยนเช่นมีความนักแน่นมากขึ้นนะความพอใจบ่พอใจมากระทบมาได้ก็มีความรู้สึกเฉยนะมองในลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่ารูปหูจักรูปก่อนรูปเหมือนจะใดแล้วมันเกิดขึ้นหูตันมันดับไปหูตันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันหมดเลยนะหูพอหูเสร็จก็หัวมันเกิดหัวมันดับหูจิเอี้ยสถานทับร้องได้เลยว่าเฮาทั้งหลายเนี่ยกำลังเจริญร้อยตามพระอริยบุคคลต่างๆซึ่งเขาก็บอกค่อนพลาดเนาะสถานเนาะเขามีโอกาสได้ปะได้ปุบพระพุทธศาสนาจึงมองคนทั่วไปไผทั่วไปว่าเป็นคนลักษณะจารย์ที่นะมีเนี่ยจะเอาชนะโดยเด็ดขาดมีทางเนาะยิ่งลงไปสู่การกระทำซึ่งเขาบอกเป็นกรรมมันก็ยิ่งเกาะเกี่ยวไปแหมโหดเราได้เป็นเราได้อะของจบสิ้นสักเถื่อนนี่เนาะโยมพินซีโยมพินซีทักทายพระอาจารย์มา อย่าแกตกหลอบละมันได้เป็นคนไร้กรรม
ประล้วงผู้ใหญ่บุญญาเดชที่ทำมาสาธุจากวันแม่ทะเนาะสาธุโดย แม่บตองอินสุวรรณฟังอยู่เนอร์สาธุเจ้าแม่สุนันทากาดีนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุโยมจุติการรอดพยันนมัสการพระอาจารย์เจ้าแม่กับสีการแก้วจากดอกน้ำสาธุด้วยแม่ถนอมพันล้อมโยมกรอุมาปัญญาคามนะเสียงชัดเจนดีแม่พิสมัยเขินคำแสนงามแต่แต้นะโยมต่อยชนิดานะสาธุสาธุโยมรำไพสาธุสาธุชัดเจนดีเดี๋ยวก็โยมแม่เป็นการฟังสาธุด้วยเนอะฮะบางได้เหี่ยแม่มาดิฮะบัดดันตะกี้มาใหม่ฮะแม่ตาหายไปจนเมินแม่ตาปงกาแม่ตาฮะแม่ตาได้เหี่ยแม่ตาเออนั่นเจ้าเจ้าสาธุแม่เปลี่ยนโทรศัพท์ลองโทรบ่ได้ไปกันสื่อโทรศัพท์ใหม่แหละสื่อโทรศัพท์ใหม่แล้วเออฉันร้องแต่ไม่พังทุกวันไหนแล้วมาโทรบ่ได้เจ้าสื่อโทรศัพท์ใหม่กับปิดซอยฉลองเลยจ้าลองทดลองวันดีเจ้าเจ้าเสียงโทรศัพท์ชัดเจ้า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 สาธุเจ้า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 ฮะแม่บดีมึงได้เหี้ยแม่ของคำนันตาปลูกนะหันดอกละงามหมอกก็สวยงามวันยังหยุดมณีวันสาธุสาธุนะโยมวีระศักดิ์มาสักการพระอาจารย์ครับสาธุนะแม่อัญชันวงจังเงินนะทักทายพระอาจารย์มาแล้วก็กโยมกนกวันหนุ่มฤทธิ์โอ้หายไปจัดเมินโยมกนกวันไปตรงใดมาตรงใดฮะไปได้ทักทายพระอาจารย์มาเมื่อแล้วเนาะเจ้าแม่มาลีการนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าอนุโมทนาสาธุด้วยเจ้าเจ้าวันพักมันนี่ได้ใหญ่ก็อยากฟังแล้วมันเก็บมันใดมันเข้าใจเลยเอ็นเนี่ยอย่างน้อยก็ฉลองเข้าใจสามปีหายคณะเลยฟังว่าจะไปทำแล้วอาจารย์เป็นอย่างนั้นชั่วโมงเดี๋ยววันที่17วันฮือก็ฮะวันฮือเดินทางไปอยุธยา17-18นะครับจะเป็นเทพอ่ะถ้าออกเทพใดนะจะไปไหนจ๊ะจะไปอันบรรยายดีอันวันที่18เจ้าเนี่ยจะไปร่วมงานดีมจรส่วนกลางที่อยุธยาแหละจ๊ะจ้าอยุธยาช่วงบ่ายก็ไปบรรยายธรรมที่ห้างอยุธยาซิตี้ปาร์คจ้ะกว่าจะปิกมาถึงเพชรก็น่าจะประมาณนั้น5-6ทุ่มเที่ยงคืนมื้อน่ะวันที่18นะจ้ะไปบรรยายไก่จะนั่งเครื่องบินกับขี้ข้าไปนั่งเชียงใหม่พุ่นก็เลยเอารถไปเอาพระจานเอารถไปแล้วเจ้าเจ้าพอไปเชียงใหม่กับเขาต้องไปส่งปิ้งมาเขาต้องไปหับแหมอีเนี่ยเจ้าออกเดินทางเจ้าเลยแหละเจ้าเออช่วงบ่ายพ่อช่วงเจ้าของวันที่17เนี่ยมีสถาเปิดจะมาถวายเทียนที่วัดอยู่เจ้ายมแม่หันพระจานวันนั่งวันที่วันหล่อเทียนมันสามอู้กับอันยมุ่งวีสะอาจารย์ลูกน้อยเลยล่าเดี๋ยวคนน้อยมันงานมันหลายเจ้ามันหลายยมแม่ร้ายอันอีกก็ยมุ่งวีสะอาจารย์ลูกน้อยเหมยล่าทั้งน้อยการขาดแต่นักการนักอันนั้นกะดีทำอันนี้กะดีเนี่ยไงนั่นเนาะเจ้ามันก็เลยนั่นเลยก็ขาดนะเจ้าพระอาจารย์เจ้าก็เหมือนกันทักษะสุภาพเนอะเหมือนกันนะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณจัดหลายแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์นะไว้สาเจ้าสาธุด้วยนะแม่อุ้ยน้องนะแม่มารีขนมไทยนะทักทายพระอาจารย์นะแม่เรนูชัยวงศ์นะนมัสการมาย้อมแสงเวียนวงจันทร์เนี่ยแล้วก็โยมสุขอยู่ทินได้ทักทายพระอาจารย์มาก็แบ่งเวลาที่นะแล้วก็หลายคนหลายท่านที่
ฝนห้องว่าจะได้อ่ะอันทางทักทายพระอาจารย์มาทางกดไลค์กดแชร์มาอย่างมาเนี่ยหนาจาปานเหมือนกันนะสถานะถ้าจะได้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยกันนะที่ได้อันอย่างก็กดไลค์กดแชร์กดอย่างนี้โอ้นะอ่านบทถั่วบทถึงนะสถานะนักเนาะหนักเลยทีเดียวละแล้วก็อันดูเหมือนว่าหลวงพ่อพระประดิษฐ์น่าจะฟังอยู่เหมือนกันนั่นนะก็หลายคนนะสถานะที่เป็นอันนั่นมาอาจารย์โอ้หลายคนหลายท่านต้องขอบคุณเราทุกท่านด้วยเนอะที่ได้รับฟังมาเนาะก็ถือโอกาสได้ร่วมสนทนาธรรมด้วยกันนะมีความสุขด้วยกันนะสถานเนาะมีอย่างก็อย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วนะมีอย่างจะถามมีอย่างที่จะอันร่วมสนทนาธรรมด้วยกันนะแลกเปลี่ยนความคิดกันเห็นนะเราก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็มีความสุขเกียรติศรัทธาหาโอกาสจะไปอันอย่างมันหนักชีวิตของมนุษย์เฮาอยู่บ่ถึง100ปีก็ไปกันหมดเนาะศรัทธาเนาะเวลาที่เหลือจากนี้มันก็นิดหน่อยนะไอ้นิดหน่อยที่ว่าน่ะก็เนี่ยจะได้ที่จะเนี่ยคืออันเฮาทั้งหลายเนี่ยจะอยู่อย่างมีความสุขเนาะศรัทธาเนาะตามมัธยภาพของเขาเต่าที่จะทำได้แล้วก็โดยสุดท้ายเพราะเขาเนี่ยจะได้จะไปสู่ฝั่งพระนิพพานก็คือพยายามตัดนะตัดอย่างต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเต่าตีเขาจะตัดได้นะสถานะคอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอย่างแต่ถ้าบัดตัดนี่ก็มันก็ยาวไปทีๆกับภพชาติของเขาเนี่ยมันมีจบมันมีสิ้นสักเตือนนะมันก็ลมลุกคลุกคลานเนี่ยมันจะมีอันอย่างที่จะน่าสรรเสริญถ้ามองในมุมมองของพระอริยบุคคลเนาะโดยเฉพาะพระอรหันต์เนี่ยผลมองเห็นวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งเองบรรณาชื่นชมนะบรรณาชื่นชมแล้วนั่นเอาทั้งหลายก็พยายามปรับเนาะปรับเต่าที่เอาทั้งหลายจะปรับได้เอาละในวันนี้พระอาจารย์เข้า1ชั่วโมงนะชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะหาเทพนะวันใดวันหนึ่งของปีที่แล้วมาศรัทธาได้ฟังกันต่อไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวพระอาจารย์จะมีงานที่จะต้องทำต่อบางส่วนเนาะสถานะปั๊บไปเยอะนะอย่าไปเครียดอย่างมันหนักกับชีวิตเนาะไม่เครียดมันหลายเป็นไปตามนั่นแหละจะได้ก็เป็นไปตามที่มันเป็นในสถานะอย่าได้ก็ขอโมทนาคนกับมนจูอย่าลืมนะคำเดียวพระอาจารย์ได้อู้อยู่เสมอว่าแกล้วกล้าอาหารฮึกเหิมจิตใจเขาต้องมีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ฮึกเหิมจะไปอ่อนแอปวกเปียกจะไปเป็นคนขี้แย้จะไปเป็นคนที่อันอย่างนิดอันอย่างน้อยที่มากระทบใจแล้วเนี่ยใจเป็นทุกข์นี่นะแสดงว่าเขาบอดได้ฝึกจิตใจของเขานั่นมีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ฮึกเหิมเป็นกำลังใจของสถาบันคนเนอะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้เป็นกำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาได้มีกำลังใจนะครับเนาะในการที่จะได้ทำหน้าที่นะครับในการสนทนาธรรมแล้วก็พยายามที่จะนำสาระธรรมอย่างต่างๆมาอุมาจาในรายการสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะครับกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับผม